สื่อเกาหลีใต้นะคะก็รายงานว่าทางการจีนนั้นได้ทำลายแผนสังหารทายาทของนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือหนังสือพิมพ์จุงอันอิลโบของเกาหลีใต้รายงานว่าตำรวจจีนได้จับกลุ่มชาวเกาหลีเหนือ2คนที่ถูกส่งเข้าไปในจีนเพื่อเตรียมลงมือลอบสังหารนายคิมอันซอนทายาทวัย22ปีของนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหลังจากวิดาของเขาถูกลอบสังหารด้วยสารพิษ VX ที่สนามบินนานาชาติมาเลเซียเมื่อต้นปีรายงานระบุด้วยว่าชาวเกาหลีเหนือทั้ง2คนถูกนำตัวไปสอบเค้นความจริงนะคะที่สถานที่พิเศษแห่งหนึ่งชานกรุงปักกิ่งเหตุการณ์ลอบสังหารนายคิมจองนัมโดยหญิงสาวที่สวมเสื้อยืดสีขาวตัวอักษร LOL ที่หน้าอกได้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แม้ว่าเขาและครอบครัวจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของจีนในระหว่างพำนักอยู่ที่มาเก๊าตั้งแต่ทศวรรษที่2000ก็ตามและหลังเกิดเหตุครอบครัวของเขาที่มาเก๊าก็ได้รับการอารักขาจากตำรวจเข้มงวดขึ้นซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมนายคิมอันซอนได้อัปโหลดวิดีโอลง YouTubeระบุว่าครอบครัวของเขาถูกพาไปสถานที่ปลอดภัยแล้วคิมฮันซอนเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อแม่และพี่สาวที่มาเก๊าและใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาเรียนโรงเรียนนานาชาตินะคะเขาก็เพิ่งจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสอย่างมหาวิทยาลัยซองโปและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแล้วด้วย